ชพืชผักสีเขียวเลี้ยวมาที่เราช่องพื้นเกษตรจะอัปเดตให้ไวรวดเร็วทันใจพื้นเกษตรชาแนลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการแจกกล้าพันไม้ฟรีสืบเนื่องเมื่อวันที่12กรกฎาคม2562ที่ผ่านมานะครับแอดมินก็ได้เดินทางไปจังหวัดยะโสธรไปยังศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยะโสธรนะครับเพื่อรับกล้าไม้ฟรีแอดมินก็จะได้กล้าไม้จำนวน300ต้นประกอบไปด้วยไม้พยุง280ต้นแล้วก็ไม้ยางนาอีก20ต้นนะครับเดิมทีแอดมินได้ขอทางศูนย์ไปนะครับจองสั่งจองไปอย่างละครึ่งก็คือไม้พยุง150ไม้ยางนา150ต้นแต่พอดีว่าทางศูนย์มีจำนวนกล้าพันไม้เกี่ยวกับไม้ยางนานะครับมีจำนวนจำกัดแล้วก็ประกอบกับประชาชนมีความสนใจนะครับที่จะปลูกต้นไม้พันไม้เศรษฐกิจทีนี้กล้าไม้ไม่พอเพียงพอนะครับก็ได้คนละ20ต้นนะครับโดยประมาณแล้วก็ไม้พยุงก็จะได้280ต้นนะครับก็ถือว่าเป็นกล้าไม้ที่โตกำลังสวยงามสามารถลงปลูกในดินได้นะครับสามารถลงปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูหน้าฝนแล้วเมื่อรับกล้าพันไม้มาแล้วก็สามารถลงปลูกในที่นาในแปลงในไร่ได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีข่าวดีจากประชาสัมพันธ์นะครับก็คือว่าทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยะโสธรก็จะมีการเริ่มจองนะครับเริ่มจองรับกล้าไม้ฟรีเป็นรอบที่3นะครับนี่คือรอบที่3โดยมีการเริ่มจองตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2562เวลา 8:30 นนะครับรีบเลยนะครับรีบเลยครับวันที่22กรกฎาคม2562เวลา 8:30 นนะครับเป็นต้นไปจนกว่าต้นกล้าจะหมดนะครับนี่คือทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยะโสธรได้ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งสมาชิกผ่านไลน์นะครับซึ่งผมแอดมินเองนะครับก็ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยะโสธรนะครับก็จะมีกลุ่มไลน์สามารถพูดคุยติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เพื่อนสมาชิกอื่นๆได้มากมายเลยทีเดียวครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆทีนี้นะครับแนวทางการติดต่อจองกล้าไม้นะครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะครับสามารถติดต่อกับทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้ได้3วิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีแรกคือการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์นะครับโดยโทรไปที่เบอร์045-979-978ฟังอีกครั้งนะครับ045-979-978นะครับแล้วก็ติดต่อช่องทางที่2คือสามารถติดต่อทางกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มไลน์ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยะโสธรนะครับแล้วก็ช่องทางที่3คือเดินทางไปจองที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยะโสธรด้วยตนเองนะครับคือเดินทางไปจองด้วยตนเองถ้าท่านใดไม่สะดวกก็สามารถโทรจองได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนะครับต่างๆที่ทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้นะครับได้ประชาสัมพันธ์ผมก็จะเอาลิงก์ข้อมูลต่างๆไว้ด้านล่างนะครับใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะรับกล้าไม้ฟรีก็รีบเลยนะครับรีบติดต่อเข้าไปซึ่งวิธีการรับขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่เราโทรไปนะครับแจ้งกับทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้นะครับบอกว่าผมต้องการกล้าไม้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งไม้มีอยู่จำนวน300ต้นนะครับที่เขาจะให้เราแจกให้เราเนี่ยมีอยู่คนละจำกัดอยู่ที่คนละ300ต้นก็จะมีไม้พยุงแล้วก็ไม้อื่นๆนะครับที่ทางศูนย์ยังคงมีเหลืออยู่นะครับเพราะว่าในรอบแรกกับรอบที่2เนี่ยมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเดินทางไปรับกล้าไม้ฟรีไปจำนวนมากแล้วนะครับก็อาจจะเหลือบางชนิดนะครับที่ระบุไว้เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนะครับโชว์ในหน้าจอนี้นะครับเอาข้อมูลโชว์ว่ามีไม้ชนิดไหนบ้างนะครับซึ่งเราสามารถระบุได้ว่าเอาจำนวนชนิดเท่าไรก็ได้นะครับให้รวมกันได้300ต้นนะครับ
ขั้นตอนที่เราโทรไปนะครับเราก็แจ้งความจำนงนะครับว่าเราจะเอากล้าไม้มีชนิดอะไรบ้างให้ครบจำนวน300ต้นแล้วก็ระบุชื่อว่าเราชื่ออะไรที่สถานที่เราจะปลูกที่ไหนนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยากนะครับลองเลยครับโทรไปสอบถามดูเลยนะครับถ้าโทรไม่ไปไม่ติดนะครับก็จะมีทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธรก็จะมี Facebook Page เป็นของศูนย์ทางศูนย์นะครับก็ลองพิมพ์หาใน Facebook ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งและทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธรก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่จะมารับกล้าไม้นะครับโดยเรียงลำดับตามจำนวนผู้คนที่สั่งจองไว้โดยเรียงจากคนที่โทรไปก่อนนะครับหรือคนที่ติดต่อทางไลน์ก่อนก็จะเรียงรายชื่อนะครับโดยประกาศในวันที่31กรกฎาคม2562นะครับก็พยายามติดตามข่าวสารนะครับว่ารายชื่อของเราจะรับกล้าไม้ได้วันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งทางศูนย์นะครับได้กำหนดระยะเวลาคร่าวๆนะครับในวันที่มีการเริ่มแจกกล้าไม้ในวันที่1สิงหาคม2562นะครับเป็นต้นไปจนกว่ากล้าไม้จะหมดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ก็รีบเลยครับรีบโทรประสานขอกล้าไม้นะครับถ้าอยู่ใกล้ในเขตอีสานนี้ก็ศูนย์นี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งแอดมินได้เดินทางไปที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แล้วก็ได้รับพันไม้มีการบริการอย่างดีนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่คอย เก็บบรรจุกล้าไม้ให้เรานะครับซึ่งแอดมินนะครับก็ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปรับแล้วก็นำถุงพลาสติกนะครับซึ่งมีความขนาดความกว้าง20 คูณ 26ประมาณนี้มั้งครับไม่แน่ใจก็เวลานั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ทางศูนย์นะครับก็นำมาบรรจุใส่ถุงหิ้วแล้วก็ยกขึ้นรถซึ่งมันง่ายแล้วก็สะดวกดีใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับไม่มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมที่เดินทางไปรับกล้าไม้โดยที่ไม่พกถุงหิ้วหรือว่าพกสิ่งอื่นใดที่จะบรรจุกล้าไม้เนี่ยมันก็จะช้าหน่อยนะครับมันก็อาจจะลำบากหน่อยถือทีละต้น2ต้นหรือใส่ปุ้งขี้อะไรเงี้ยมันบางทีมันมีการต่อคิวกันมากมายถ้าเราพกถุงหิ้วที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับสามารถบรรจุต้นกล้าได้สัก10ต้น20ต้นอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยให้เราได้สะดวกนะครับในการขนย้ายขึ้นรถนะครับนี่ก็เป็นข้อแนะนำนะครับให้พกถุงหิ้วที่มีความกว้างสามารถบรรจุต้นไม้ได้10ถึง20ต้นนะครับกำลังพอดีสามารถยกได้สะดวกตอนนี้ก็เท่าที่เห็นนะครับประชาชนคนไทยเราก็ตื่นตัวมากนะครับในการปลูกไม้เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นไม้พยุงหรือไม้ยางนาไม้เศรษฐกิจอื่นๆซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกนะครับยกเลิกเกี่ยวกับการห้ามตัดไม้ห่วงห้ามต่อมาก็ได้มีการประกาศให้มีการตัดไม้ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนนะครับไม้ใดก็ตามที่เป็นไม้เศรษฐกิจที่เป็นไม้ห่วงห้ามเมื่อก่อนนะครับเช่นไม้พยุงไม้ยางนาสามารถปลูกในที่ดินของตนเองได้และสามารถตัดขายได้โดยก่อนที่จะตัดเราก็ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่สามารถขออนุญาตได้อยู่แล้วทีนี้ที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นโฉนดที่ดินนศ3นศ4กนศ3กสปกอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะครอบครองหรือว่าทำเกษตรในพื้นที่ของเรานะครับเราก็สามารถปลูกได้หรืออยากจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการรับกล้าไม้จะทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็กดสามารถกดดูแล้วก็ศึกษารายละเอียดแล้วก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับถ้าเพื่อผักสีเขียวเลี้ยวมาที่เราช่องเพื่อนเกษตร
จะอัปเดตให้ไว้รวดเร็วทันใจเพื่อนเกษตรชาแนล